รื่องเกี่ยวกับของตัวพี่อั้นที่เป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้อะไรอย่างงี้ได้มั้ยพร้อมนะ5 4 3 2อ่ะพี่อั้นค่ะว่าร่วมงานเปิดตัววันนี้เป็นไงบ้างก็ดีค่ะมันก็ตื่นเต้นเพราะว่าคนมาเยอะด้วยได้เป็นพรีเซนเตอร์ไงดีใจค่ะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ยอดนิยมในใจคนไทยเลยตอนนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะงานปกติต้องรับผลิตภัณฑ์ในการมาว่าดูแลผมหน้าเป็นพิเศษเลือกทุกอย่างค่ะที่ใครจะมาดูค่ะมีเกี่ยวกับในการเลือกยังไงไหมคะไม่อ้างดูก็ต้องทดลองใช้ก่อนว่าดีจริงหรือเปล่าใช้แล้วดีแล้วก็ต้องใช้ต่อไปอย่างพี่อั้นจะเน้นในเรื่องของการแบบทำความสะอาดหน้านี่จริงเน้นทุกขั้นตอนนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเตรียมผิวเลยคือการทำความสะอาดผิวหน้าให้เราแบบสะอาดแล้วก็ดูดีค่ะพี่อั้มค่ะอย่างงานวันนี้เองแค่เปิดตัวก็แฟนคลับมาให้กำลังใจเราเยอะเลยอะไรเงี้ยอยากจะบอกอะไรเขาไหมคะบุคลุกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็เหมือนที่บอกบนเวทีนะคะถ้าต้องไปกับทุกงานเลยพี่อั้มใกล้ๆอะไรเงี้ยก็ถ้าซื้อผลิตภัณฑ์อั้มก็จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ต่อไปนะคะก็ต้องดูเยอะนะคะพี่อั้มค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากคำถามนี้ในการบอกว่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ดูแลผิวหน้าเนาะก็ใบหน้าแล้วก็ร่างกายของเราที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นการจะเลือกสินค้าแต่ละอย่างที่ใช้กับตัวเราต้องเลือกให้ดีค่ะดูคุณสมบัติดูทุกอย่างให้ดีแล้วก็ไม่ให้มีสารใดๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเป็นที่รู้เขาว่าเราขับรองเท้าเข้างานเลยมันใส่รองเท้าแตกค่ะเพราะมันไม่ทันจริงๆเลยจริงๆอยู่แค่ข้างหน้าไม่ไกลมากแต่เราแค่หาทางว่ามันเข้ามันยังไงเพราะเราไม่ค่อยได้มาทางนั้นปกติก็เข้าที่จอดรถใช่ไหมไม่เคยเข้ามาเส้นนั้นเลยก็ถามทางตลอดทางคนนั้นคือเขาแบบสปีริตอะไรเป็นคนไม่ชอบสายเลยเป็นคนที่ชอบไปถึงก่อนเวลาปกติจะไปถึงก่อนเวลาด้วยซ้ำเกลียดคนมาสายอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ชอบแล้วเราก็คิดว่าเราจะไม่ทำเวลาก็วิ่งตรงเวลานะแต่เขาบอกเจ้าของงานน่ารักมากบอกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันเราคุ้มไม่ได้อ่ะถ้าเกิดมาสายแล้ววันนี้รู้สึกไม่ดีก็เลยคือรถติดเหลืออะไรไงคะก็ติดมากเผื่อเวลาแล้วแต่ก็ยังติดมากค่ะเห็นถามทางคนแถวนั้นด้วยใช่ไหมพี่อ้ามชาวบ้านตกใจเข้าทางไหนอะไรเงี้ยเซนท่าจะรู้อยู่ตรงไหนแต่ไม่รู้ว่าเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนไปโผล่ตรงไหนอะไรเงี้ยจริงๆปกติเวลาพี่อ้ามออกอีเวนต์แต่ละครั้งพี่อ้ามจะเผื่อเวลาแบบมาถึงท่านี่ก็เผื่อแล้วเพราะว่าคนขับรถบอกว่าชั่วโมงเดียวเท่านั้นน้ำเกลือชั่วโมง40นาทีกะว่ามันถึงก่อนสักนิดนึงอะไรเงี้ยไปไม่ทันอันโชว์ตัวเสร็จแล้วเขาถึงรถเอารถเข้ามาจอดได้อะรถติดตรงนั้นเลยอะค่ะเห็นได้รับฟีดแบ็กที่แบบคนใช้ที่ติดชื่นชมเป็นซุปตาร์แต่ว่าวิ่งเข้าห้างเลยแล้วก็ขอบคุณค่ะพยายามที่จะไม่ให้ทุกคนรอไม่อยากให้เสียอะไรเงี้ยไม่อยากให้มีแบบว่าเฮ้ยเราเป็นคนมาสายไม่มีนะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือครั้งแรกเลยไหมคะกับประสบการณ์แบบนี้ขึ้นโคไซก็มีค่ะแต่มันใกล้แต่มันระยะทางก็ไกลเหมือนกันเลยแต่มันก็ใกล้ๆจริงๆเห็นห้างแล้วแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันไปทางไหนเราเลยงงเพิ่มเองค่ะครับล่าสุดที่อ้ายไปเที่ยวต่างประเทศมาเป็นยังไงบ้างสนุกดีค่ะเป็นทริปอะไรเป็นทริปอะไรยังไงก็ไม่ได้เคยอยากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะเปิดกล้องแล้วแอมเขาก็พาไปต่างประเทศเลยนึกว่าเป็นทริปหวานได้ไหมครับย่ำไม่อะค่ะแล้วก็ถึงรู้หวานในทริปปกติอยู่แล้วค่ะย่ำมีไปแบบไปดูชุดดูชุดอะไรงี้ไหมคะไม่มีเลยค่ะก็เสื้อผ้าทั่วไปค่ะไม่ได้เป็นชุดอะไรไปเที่ยวตามภาษาวัยรุ่นใช่ไหมครับย่ำย่ำบอกถูกมากเลยไม่อยากเปลี่ยนชุดอะไรอย่างนี้กับเป็นปูทางไว้ก่อนหรอไม่อะค่ะจะไม่ใช่ไม่กล้าเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่รู้จะดูทำไมอ่ะดูไปก็ยังไม่ใช่มีอะไรประทับใจเป็นพิเศษไหมครับคลิปนี้ครับพี่อ้ําครับไม่มีเลยค่ะปกติก็สะดุดทุกคลิปอยู่แล้วค่ะปกติมีอะไรให้ไหมคะก็เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้เป็นไม่บอกดีกว่าเรียกว่าเป็นการพักผ่อนชาร์จแบตพี่ก่อนใช่ค่ะกี่วันคะพี่อ้ําคลิปนี้โอ๊ยไปกลับเร็วค่ะไปสักเดียวเองมีจะมีคลิปอะไรตอนนี้เนี่ยไม่น่ามีค่ะเพราะต้องทำงานแล้วค่ะมีอัพเลยเนี่ยออกกำลังกายแต่น้ำหนักขึ้นมาหลายโลเลยโลมากเลยอ่ะถึงชวนพี่แอมเล่นโยคะก็ชวนเขาเล่นครั้งหนึ่งค่ะแต่ถ้าใครจะไม่ค่อยชอบใช่แล้วเขาคงไม่ชอบโยคะเท่าไหร่แต่เราก็ชอบนะแต่รู้สึกว่าแขนเราลุกขึ้นอ่ะอันนี้จะหยุดเล่นเลยนะคะปวดขาค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราต้องยืดเส้นยืดสายบ้างก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะไปเห็นว่าเล่นแบบหนักเหมือนกันแบบเข้าดีจังเลยเป็นมือใหม่อยู่นะแล้วเห็นนี่ล่ะท่ายากไหลเยอะ
ุ้งใหม่แต่ชอบทายาทายาค่ะอันนี้เริ่มมานานหรือยังคะพี่แอมก็เริ่มจะลงรูปวันแรกนั่นแหละค่ะตั้งกฎไหมคะว่าหลังจากนี้จะต้องแบบทุกอาทิตย์อาทิตย์นึงกี่วันเลยเนี่ยไม่ตั้งกฎถ้าทำงานเราเหนื่อยเราก็ไม่ไปก็ได้ค่ะอันนี้คือก็ไปเล่นคือตั้งใจจะเอาน้ำหนักลงด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเอาหุ่นเฟิร์มมันไม่ลงแล้วก็มันก็หนักขึ้นมากที่สุดในชีวิตด้วยตอนนี้มันเกิดจากอะไรขึ้นบางคนก็บอกเป็นกล้ามเนื้อหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่เรารู้สึกว่าแขนเราใหญ่ขึ้นเยอะเลยอ่ะที่เคยเห็นในรูปนะรู้สึกว่าตัวเราใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะเล่นต่อค่ะเขาบอกว่าอะไรพี่ที่บอกไม่ชอบเลยเขาเมื่อยเขาโอ้ยโอ้ยตลอดอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ชอบเล่นอย่างอื่นเขาชอบเพนบอลอย่างเงี้ยค่ะชอบเล่นแนวผู้ชายหน่อยพี่ห้างค่ะแอบกระซิบได้ไหมว่าขึ้นมากี่โล3โลกว่าน้อยเลยดูไม่รู้ใช่ไหมแต่ก็แขนไม่ทันแขนขึ้นแขนเลยอะค่ะน้อยเลยไหมคะหน่อยมากหน่อยมากหน่อยมากแต่ก็กินเยอะอ้ําคนกินเยอะจริงๆค่ะหาวิธียังไงบ้างพี่น่าจะออกกําลังกายแล้วพี่อ้ําครับไม่เอาไปเดินเร็วบ้างเพราะมันวิ่งไม่ได้ค่ะก็จะเดินเร็วอย่างเงี้ยต้องควบคุมอาหารอะไรดีมั้ยคะตอนนี้จะควบคุมแล้วค่ะนับตั้งแต่ตอนลงต้นฟาร์มอาทิตย์นึงแล้วค่ะที่ควบคุมมีคนทักอะไรแอมทักบอกว่าอ้วนมากจริงเหรอแบบว่าจริงอ่ะเพราะเมื่อก่อนผอมมากตอนนี้ขึ้นมาเยอะมากหลายโลเลยอ่ะมันทําให้เราเสียเซลล์ไปเยอะมั้ยคะก็เสียสิคะเสียพี่แอมพาไปถามนิดนึงเห็นมันน่าจะมีข่าวว่าเหมือนถ้าตัวละครเราสูงขึ้นอะไรอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เพิ่มมาสักพักนึงแล้วค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยแต่เรื่องค่าตัวเท่าไหร่เราบอกไม่ได้แล้วคนอื่นเราก็ไม่ทราบจริงๆค่ะอันนี้ขึ้นมานานแล้วไหมคะพี่แอมค่ะละครที่ผ่านมาเขาบอกว่าพี่ดึงหนูไปเหมือนเขาบอกว่าแบบเขาได้ไหมค่ะตัวไหนเปลี่ยนไปต่อได้นะได้ค่ะไปต่อสวยครับต่อได้ไหมคะย่างสวยทุกคนค่ะสวยจริงเลยย่างถามเหมือนแบบเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนเราขึ้นแท่นเป็นเหมือนเบอร์หนึ่งแล้วก็เหมือนแบบราคาแพงที่สุดในประเทศแล้วอะไรเงี้ยประเทศอ้ําเผื่อมันไม่วัดไม่ได้เพราะเราไม่ทราบค่าตัวของใครนะคะการสั่งงานมาอ้ําแค่ว่าแบบไม่ว่าจะแบบว่ากี่ครั้งตลอดก็แบบจ้างงานตลอดอะไรเงี้ยก็ดีจ้ะคะเดี๋ยวคนไม่จ้างโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะ